ที่หอประชุมบริเวณเทศบาลบ้านศรีมงคลอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักมอบหมายให้นายณรงค์ศรีประเสริฐรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนสามารถนำความรู้ตามหลักศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมีนายไพฑูรย์พัวป้องผู้อำนวยการบริเวณเทศบาลบ้านศรีมงคลกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่าเนื่องด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการปกครองประชาชนได้รับความสุขสบายทางวัตถุมากขึ้นในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีความน่าวิตกดังเห็นได้จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อนเช่นผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีขาดระเบียบวินัยมีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อเห็นแก่ตัวด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคลจึงจัดโครงการอบรมค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมนำชีวิตกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน407คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อีก294คนรวมทั้งสิ้น701คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสและตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนาเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาให้งอกงามในจิตใจของเยาวชนให้เยาวชนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นการฝึกฝนเยาวชนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดารวมทั้งให้เยาวชนได้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไป